สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ถึงนี้ครับนางกุลาใจบาปผีเข้าองค์ลงอยู่ดีๆก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมานั่งพูดถึงเรื่องในงานถึงเรื่องรถบัสที่ว่ารถบัสจะมา15คันแต่ช่วงสถานการณ์โควิดเลยมา5คันกระแนะกระแหนแซะพี่สาวพี่เขยตัวเองมึงเป็นอะไรของมึงนางกุลากระแสตกเหรอถึงต้องออกมาเกาะคอนเทนต์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรมึงเลยนะอีกไม่นานหรอกนางกุลาเดี๋ยวก็จะได้รับกรรมแล้วมานั่งพร่ำเพ้ออะไรนี่แหละครับธาตุแท้คนของความอิจฉาของนางกุลาอาการมันเป็นยังไงไปพบแพทย์บ้างนะไม่มีใครให้ค่าอยู่ๆดีๆน่ะก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาฝากถึงนางกุลาใจบาปยอดวิวตกไม่มีใครเล่นคอนเทนต์นางนางเลยออกมาพูดแรงๆเพื่อให้ยูทูบเบอร์รอบโลกมาโจมตีนางเพื่อให้นางนั้นมีกระแสอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกสังคมเขาเริ่มตาสว่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในบ้านสามหลังอย่าโชว์โง่ไม่มีอะไรมาเทียบเขาได้เลยในใจมีความแค้นอิจฉาริษยาวันๆจ้องแต่เรื่องเดียวจะแซะยังไงให้กระแสกลับมาหากูมึงหมดกระแสไปนานแล้วหยุดเถอะเห็นคลิปมึงแล้วปวดจิตเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่เคยไปพาดพิงอะไรเลยมึงน่ะหาเรื่องเขาก่อนไม่มีใครดูหรือยังไงมึงก็พยายามเอาเท้าไปแกว่งหาเซียนเป็นยังไงไม่มีใครให้ค่าไม่มีใครให้ความสำคัญพูดถึงนางกุลาที่ดาวอังคารเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมึงก็ยังแกว่งหาเซียนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับได้ฟังเพื่อนๆมาและพิจารณาดูนี่เป็นการแข่งขันกันหรือเปล่าระหว่างใครบางคนที่ทนายกับตัวชัยพลที่เขาเรียกว่าเป็นจำเลยความจริงแล้วนี่การที่อยู่นอกห้องพิจารณานอกศาลนี่ไม่ควรจะเรียกกันหรอกนะว่าเป็นจำเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ในศาลไงไม่ใช่กิจกรรมในคดีนั้นเดี๋ยวนี้น่ะเหมือนกับคำนี้เอามาด้อยค่าคนอื่นจริงเขามีฐานะอย่างนั้นจริงแต่นั่นน่ะในศาลไม่ใช่นอกศาลการจะมาเรียกว่าจำเลยมันไม่ถูกเลยแต่มาทำเพื่อด้อยค่ามาดูช่วงหลังๆมานี้น่ะถึงตอนนี้ดูแล้วว่าคนคนนี้น่ะต้องการแข่งขันกับชัยพลหัวข้อวันนี้คือชัยพลชนะทนายมาดูเหตุผลว่าทำไมทนายแพ้จำเลยหรือจำเลยชนะทนายทำไมเอาเขาน่ะมาแข่งขันกันเขาน่ะแข่งขันกันเองแม้ว่าจำเลยน่ะไม่อยากแข่งแต่คนที่เป็นทนายต่างหากน่ะที่บอกว่ากูจะล้มมึงให้ได้เขาต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คนคนนี้ไม่มีที่เดินในสังคมชอบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบจะให้สังคมตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะตอนนี้น่ะคือทนายกลับมาแพ้จำเลยเพราะตัวเองชอบเอามาผูกเอามาเปรียบในความคิดผมไม่ได้บูลลี่นะกูน่ะจะเอาความที่ตัวเองเหนือกว่าให้ชาวโซเชียลตัดสินว่าชนะเพราะฉะนั้นการที่มีจิตใจผูกอาฆาตแบบนี้มันทำให้หลงตัวเองเกินไปใครน่ะช่วยมันมีปัญหาการที่บอกว่าจะฟ้องร้องทำให้เขาติดคดีแน่นอนการโดนคดีน่ะหมายถึงชีวิตของการรับราชการจบไปเลยหมายถึงการพ่ายแพ้เหมือนกันทนายสู้กลับเจ้าหน้าที่ของรัฐใครจะแพ้ก็รอดูกันอาจจะมีผลที่ศาลได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็พูดนิดนึงถึงไอ้เกิบที่ดาวอังคารสิ่งที่ผมพูดน่ะอยู่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่ที่ดาวอังคารจะพูดถึงเรื่องความระยำตำบอนที่ดาวอังคารทนวยตกอับที่ดาวอังคารพฤติกรรมชาติชั่วมึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คำพูดของมึงน่ะที่ผ่านมาเหมือนเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยมึงหัดยอมแพ้บ้างเถอะหัดยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเอามันพูดเพื่อเอายอดวิวคำพูดหลักล้านการกระทำหลักร้อยแต่คนดีๆทั้งนั้นออกมาบูลลี่ในวันนั้นที่ทนายเบิ้ม
ทนายสุรชัยชินชัยออกมานั่งพูดในหน้างานวันนั้นไอ้นี่น่ะหลอกเลียบแบบอิจฉาเขาทุกอย่างน่ะบูลลี่ทนายบูลลี่งานบูลลี่องค์ปู่บูลลี่คนมาร่วมงานมึงลืมกำพืชมึงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะมึงนี่น่ะเป็นคนที่ล่ารายชื่อเพื่อยกองค์ปู่ให้กับจังหวัดหมาตัวไหนที่ทำเมื่อก่อนนี้ผมถามว่าหมาตัวไหนฝากไอ้เกิบหัวไม่มีผมเมื่อก่อนน่ะหมาตัวไหนล่ารายชื่อวันนี้มันผิดหวังหลายๆอย่างผิดหวังที่มันไม่ได้ร่วมงานด้วยเมื่อก่อนน่ะมันตั้งเป้าว่าจะมาร่วมงานไม่รู้หมาตัวไหนพูดว่าจะมาร่วมงานผลสุดท้ายน่ะถูกถีบหัวเหมือนหมาตัวหนึ่งที่เที่ยวไล่กัดคนโน้นคนนี้เพราะความอิจฉาไม่ได้ดั่งใจคนอย่างมึงที่ดาวอังคารพอคนอื่นเขาทำน่ะไม่ได้ดั่งใจมึงก็ฟาดงวงฟาดงาอิจฉาเขาใส่ร้ายเขาหาเรื่องเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งบางคนน่ะทนายเสนอแนะวิธีการหรือข้อคิดการป้องกันรู้ทันเกมฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นว่าพวกเดียวกันมาด่าอ้างว่ามาชี้นำฝ่ายศัตรูมาเล่นงานหรือเปล่ายุแยงตะแคงรั่วหรือเปล่าพวกนี้น่ะไม่แน่ใจว่าเป็น FC ลุงพลป้าแตนจริงไหมหรือเข้ามาขัดขาทนายเพื่อไม่ให้ทนายน่ะพูดประเด็นสำคัญเหล่านี้สิ่งที่ทนายพูดไปเป็นการป้องกันแล้ววันนี้น่ะเรายอมรับแล้วว่าเรื่องขององค์ปู่จบปัญหาแน่นอนไม่มีใครสามารถมาทำร้ายองค์ปู่ได้อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาทนายดูจากเมื่อวานเขาต้องการที่จะเอาคำพิพากษาของสังคมทำลายความน่าเชื่อถือของลุงพลป้าแตนทำให้ลุงพลป้าแตนขาดคนหนุนอีกอันนึงถ้าทำได้ก็คือให้ไปติดคุกเลยคืออย่างนี้น่ะคุณจอจานเป็นนักข่าวที่เคยอยู่กกอกหัวหน้าหมู่บ้านและตอนหลังน่ะออกไปเพราะขัดแย้งกันเมื่อ2วันที่แล้วได้ให้ข่าวทำคลิปเมื่อวันที่5มกราตัวเองน่ะไปทำธุระในจังหวัดและได้ไปเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้มาขึ้นศาลในเรื่องของซินโครตรอนตนเองก็เลยแสดงตนขอข้อมูลและข้อมูลที่ได้น่ะก็รับมาก็เป็นบวกทำนองว่าผู้ต้องหาเยอะที่ไม่มีประจักษ์พยานแต่ต้องมาจนมุมด้วยนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ให้ FC เขาน่ะสบายใจได้ประมาณว่าไม่รอดแน่ไปจนมุมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทนายฟังดูแล้วแปลกๆคุณจอน่ะก็บอกชัดเลยว่าไปเอามาจากเจ้าหน้าที่แต่ทนายอยากรู้ว่าจะมีใครไปด่าเขาบ้างไหมที่เอาความลับของคดีมาพูดจริงๆเป็นเรื่องที่เสนอได้เพราะมันน่ะไม่ได้ลึกอะไรเพียงแต่ว่าพูดข่าวคร่าวๆเท่านั้นแล้วมันน่ะมีปัญหาคำถามอยู่ที่ว่าที่คุณจอบอกว่าเจ้าหน้าที่3คนบอกว่าไม่มีการซักค้านถ้านายจำเลยไม่มีการซักค้านหมายถึงว่าจนด้วยหลักฐานและไม่รู้จะซักค้านอะไรพยานให้การเสร็จแล้วทนายฝ่ายจำเลยก็ไม่ซักค้านทนายฟังประเด็นนี้แล้วไม่น่าใช่เพราะก่อนหน้านั้นทนายน่ะก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยโต้ว่าโดนทนายฝ่ายจำเลยซักค้านเรื่องที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของซินโครตรอนไปตรวจ DNA ที่ต่างประเทศแต่จริงๆน่ะตรวจที่โคราชดังนั้นทนายมั่นใจว่ามีการซักค้านความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปกรณ์ภักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปฟังไลฟ์สดของทนายดาวอังคารมีการพูดทำนองว่าที่ลุงออกมาพูดในลักษณะต่อว่าต่อขานต่างๆนานามองว่าเป็นการมีผีร้ายสิงสู่อยู่กับลุงเพราะว่าลุงน่ะเลี้ยงผีผมน่ะเคยพูดมาตลอดว่าสิ่งที่ลุงเขาเป็นน่ะสิ่งหนึ่งที่ทำไม FC ถึงรักเขาทำไม FC ถึงชื่นชมเขาเพราะว่าเขาน่ะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเขาโกรธเขาก็แสดงอารมณ์โกรธเวลาเขาไม่พอใจเขาก็แสดงอารมณ์ไม่พอใจเวลาที่เขารู้สึกเศร้าเวลาที่เขาอยากร้องไห้เขาก็จะแสดงอารมณ์แบบนั้นเวลาที่เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นตัวของตัวเองเขาตรงนี้แหละ
เป็นจุดเด่นของเขาที่ทำให้ FC และตัวผมด้วยที่มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดขายของเขาเพราะเขาน่ะไม่เฟกเขามียังไงแสดงออกอย่างนั้นแต่คำพูดที่คุณไปกล่าวหาว่าต่อว่าต่อขานใครคนใดคนหนึ่งเขาน่ะไม่ได้บอกว่าเป็นใครและคุณน่ะก็ไปตีว่าเป็นตัวคุณและคุณน่ะก็ไปใช้คำว่าตรงนี้ปีศาจร้ายผีร้ายสิงสู่ร่างของลุงลุงเป็นลักษณะไหว้ผีมุกนี้เล่นไปแล้วเลี้ยงผีความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยน่ะยิ่งคนในยุคคุณยุคผมน่ะเรื่องพวกนี้มีความเชื่ออยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วศาสนาพุทธมันมาพร้อมกับคำว่าความเชื่อเรื่องผีเรื่องพราหมณ์เรื่องพุทธผมก็เคยไหว้เมื่อไปเข้าป่าคุณก็เอามาโยงจนได้คุณกลับมองไม่เห็นตัวเองที่พยายามพูดแทรกเขากระทำในสิ่งต่างๆนานาตลอดปี2565เขาก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินสุจริตสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขามีความรู้สึกว่าถึงเวลาหนึ่งจุดหนึ่งเขาควรจะออกมาพูดอะไรบ้างอันนี้น่ะเป็นจุดที่เขาทำมาตลอดไม่ใช่เขาเพิ่งมาทำในการที่เขาฟาดกลับคุณน่ะแต่เขาไม่ได้ออกมาฟาดหรือแซะคนอื่นทุกๆวันใส่ร้ายป้ายสี